แอคเซนที่ใช้กับตัว 6,000 BTU ให้ดูนะครับก็มีหลายคนสงสัยว่ามันกลางยังไงแล้วมันใช้งานยังไงนะครับตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วตัวนี้จะถูกพับเก็บอยู่ในถุงแต่พอดีผมเอาออกมาแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการกลางให้ดูมันไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับแล้วเป็นของเราเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตัวนี้เป็นไงฮะเนี่ยเราก็กลางออกมาอย่างนี้เลยนะครับนะฮะเป็นกระเด้งนะครับตรงนี้นะครับดึงลงนะครับได้แล้วครับคราวนี้เราก็ขัดให้มันเข้าที่นะครับโอเคตามรูปตรงนี้นะครับลักษณะเต็นท์จะเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วตัวนี้มันคือตัวที่เราเอาเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ทดสอบนะครับจริงๆแล้วตัวจริงเนี่ยทางเข้าด้านนี้นะครับจะเป็นพลาสติกใสนะครับเป็นพลาสติกใสนะครับไม่ใช่คุณๆแบบนี้เพราะว่าบางทีจะได้มองดูทีวีได้หรือว่าอะไรเงี้ยนี่ฮะอันนี้จะเป็นท่อลมเย็นที่เอาลมเย็นเข้านะครับเราจะมีให้2ฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็สามารถที่จะต่อได้ไม่ว่าแอร์จะอยู่ตรงไหนนะครับลักษณะเต็นท์นะครับตรงนี้เป็นเต็นท์ไม่มีพื้นนะครับก็คือครอบเตียงได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูโดยรอบนะครับโดยรอบก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับลองดูนะลองดูโดยรอบนะครับรอบเต็นท์จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราพูดถึงวิธีเก็บนะครับเก็บไม่ยากครับก็คือเราดึงออกมานะครับดึงขึ้นนะครับพับอย่างนี้ได้เลยครับเห็นไหมฮะถ้าลูกค้าที่ไม่ซีเรียสมากนะครับก็เก็บแล้วก็วางที่พื้นได้เลยนะครับแต่ท่านพรุ่งนี้จะเอามากางก็กางต่อได้แต่ลูกค้าท่านใดที่ซีเรียสนะครับเราก็สามารถพับได้เหมือนกันนะครับพับขึ้นไปนะครับพับเก็บขึ้นไปนะครับพับเก็บขึ้นไปได้นะครับเก็บขึ้นไปได้อันนี้ก็จะได้ระดับนึงนะครับถ้าจะกางก็กางลงมาหรือถ้าจะเก็บเข้ากล่องเข้ารังมันก็คือพับอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเสร็จสิ้นการเก็บกลางก็เหมือนเดิมครับไม่ยากนี่ฮะปึ๊บเอาลงมาโอเคเสร็จเรียบร้อยเก็บก็ไม่ยากครับแค่นี้นะครับเสร็จโอเคก็ประมาณนี้ครับ